สิ่งลี้ลับที่มืดมนไม่ควรลองเพื่ออยากรู้ถ้าอยากลองเพื่อสนุกใครจะมาว่าเพราะคุณอยากลองมันเองนี่นะณโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หลังโรงเรียนมีห้องน้ำชายล้างที่ตั้งอยู่ห่างจากตึกเรียนเรื่องเลยกันว่ามีนักเรียนชายที่ทะเลาะกับที่บ้านได้มาฆ่าตัวตายที่ห้องน้ำแห่งนี้หลังจากนั้นจึงปิดห้องน้ำไปเพราะมีคนมาเจอผีตลอดไม่มีใครกล้าเข้ามาและยังไกลจากตึกเรียนอีกด้วยจะถูกทิ้งก็ทำไม่ได้เพราะพอคนมาทุบก็ถูกผีหลอกจนต้องปล่อยทิ้งไว้แบบนี้แต่ก็มีคำล่ำลือกันว่าถ้าใครเอาของมาบนแล้วขออะไรก็จะได้สมหวังอิงเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งได้มาที่ห้องน้ำนี้พร้อมกับกล่องซูชิ20บาทที่เป็นของสังเวยสำหรับผีในห้องน้ำนั่นเองอิงมีบางอย่างที่ต้องการมากเธอจึงตัดสินใจมาที่นี่แม้จะกลัวมากก็ตามเธอเริ่มเคาะประตูห้องน้ำเพื่อเริ่มพิธีในตอนนั้นเองเธอก็เริ่มรู้สึกขนลุกขึ้นในทันทีเธอสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาหลังประตูใครใครมารบกวนข้าอีกเปล่านะฉันไม่ได้มารบกวนแค่มีเรื่องอยากจะขอร้องนี่ไงฉันเอาของโปรดของนายมาให้ด้วยนะอิงตกใจเมื่อได้ยินเสียงของผีดังออกมาแต่ความต้องการก็ทำให้เธอข่มความกลัวและบอกสิ่งที่ต้องการออกไปเมื่ออิงบอกสิ่งที่ต้องการจบทุกอย่างก็เงียบไปเธอยืนอยู่สักพักด้วยความกลัวเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอก็วางของบนลงและรีบเดินออกไปในตอนนั้นเองที่มีเสียงเย็นๆดังขึ้นข้างๆหูของเธอเดี๋ยวข้าจะจัดการให้เองอิงเป็นเด็กสาวที่ดูเรียบๆเงียบๆน่ารักเรียนเก่งแต่ก็ไม่มีเสน่ห์โดดเด่นเท่าไหร่นักแต่ก็มีคนมาสนใจเธอเยอะอยู่เหมือนกันแต่เธอก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ใจจริงนั้นเธอเองก็อยากมีแฟนเพราะเธอนั้นมีคนที่สนใจอยู่เหมือนกันแล้วอยู่ๆนิวยอร์กเด็กหนุ่มหน้าตาดีก็ได้เข้ามาทักอิงใช่แล้วนี่คือสิ่งที่เธอขอให้ผีที่ห้องน้ำช่วยนิวยอร์กคือคนที่เธอสนใจที่มีน่าเชื่อก็คือปกตินิวยอร์กไม่เคยเข้ามาคุยกับอิงเลยแต่คราวนี้เขากลับเข้ามาทักเธอก่อนเรื่องชมรมที่เธออยู่ว่าไงอิงใช่ไหมเธออยู่ชมรมห้องสมุดใช่หรือเปล่าขอถามเลยหน่อยสิมีอะไรล่ะถามมาสิซึ่งจริงๆแล้วนิวยอร์กมีแฟนอยู่แล้วนั่นคือแพรทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันที่เขาไปคุยกับอิงมีหนำซ้ำนิวยอร์กยังมีท่าทางเปลี่ยนไปเย็นชากับแพรอย่างเห็นได้ชัดนี่นิวยอร์กทำไมถึงไปคุยกับยายหน้าจืดนั่นล่ะนายเป็นแฟนแล้วนะฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันไม่ใช่หรือเธอมีสิทธิ์อะไรมาบังคับฉันล่ะเพราะความจริงแล้วอิงกับแพรทั้งคู่เป็นคู่แข่งและคู่กัดกันมาตลอดนั่นเองทั้งสองคนต่างไม่ถูกกันมาตั้งนานและแข่งกันในเรื่องต่างๆมาโดยตลอดซึ่งตอนที่แพรได้นิวยอร์กเป็นแฟนนั้นอิงรู้สึกพ่ายแพ้อย่างมากแต่ตอนนี้เธอสามารถแย่งเขามาเป็นแฟนได้สำเร็จแล้วแต่ว่าพอถึงตอนบ่ายกลับมีเรื่องที่ทำให้อิงไม่พอใจเกิดขึ้นแพรได้รับการโหวตให้เป็นดาวโรงเรียนมีหนำซ้ำรุ่นพี่สุดหล่อของโรงเรียนก็ยังมาบอกชอบเธออีกด้วยพออิงได้ข่าวก็รู้สึกไม่พอใจที่สถานการณ์ของแพรไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หวังเธออุตส่าห์แย่งนิวยอร์กมาได้แท้ๆแต่เธอไม่รู้สึกว่าเอาชนะแพรได้เลยแถม
ระหว่างที่อิงโมโหและคิดหาทางแก้แค้นแพรอยู่นั้นนิวยอร์กก็เดินมาหาเธอแต่กลับเดินผ่านเธอไปอย่างไม่สนใจเลยเอ้าเดี๋ยวสินิวยอร์กทำไมไม่สนใจแฟนหน่อยล่ะจะไปไหนฮะใครเป็นแฟนเธอหน้าอย่างเธอนะอย่ามาขี้ตู่หน่อยเลยรู้จักกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่อิงได้ยินเขาก็ตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างแปลกความรู้สึกนั้นเปลี่ยนให้อิงโกรธจนตัวสั่นต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดหรือไม่งั้นก็ต้องมีใครทำอะไรบางอย่างและคนที่อิงนึกได้ก็มีแต่แพรเธอจึงตั้งใจที่จะไปเคลียร์กับแพรให้รู้เรื่องหลังเลิกเรียนอิงจึงได้นัดแพรมาเจอตรงที่ว่างหน้าห้องน้ำเก่าหลังเลิกเรียนที่อยู่ระหว่างห้องน้ำเก่ากับตึกเรียนเก่าที่ตรงนั้นเป็นที่ว่างที่ไม่ค่อยมีคนอยากผ่านมาจึงเหมาะที่จะใช้เคลียร์เรื่องโดยที่ไม่มีใครมารบกวนแล้วแพรก็มาตามนัดกับอิงโดยไม่มีท่าทางเกรงกลัวแม้แต่น้อยทันทีที่แพรมาถึงอิงก็เข้าประเด็นในทันทีนี่เธอทำยังไงถึงทำให้นิวยอร์กเป็นแบบนั้นเธอต้องบอกมากกว่ามั้งว่าตอนแรกเธอทำได้ยังไงฮะฉันรู้หรอกนะว่าเธอมาขอกับผีในห้องน้ำใช่ไหมล่ะฮะคือพูดเรื่องอะไรคิดว่าเธอรู้จักของดีอยู่คนเดียวหรือยังไงพูดจบแพรก็ชี้ไปที่กระเบื้องแผ่นหนึ่งบนพื้นหน้าแปลกทั้งที่ดูใหม่มันกลับเป็นกระเบื้องแผ่นเดียวที่มีรอยแตกผิดกับกระเบื้องแผ่นอื่นแล้วแพรก็เริ่มเล่าว่าที่ตึกเรียนเก่าเคยมีผู้หญิงมากระโดดตึกตายและกระแทกที่ตรงจุดนี้จนกระเบื้องแตกและนับจากนั้นมาไม่ว่าจะเปลี่ยนกระเบื้องสักกี่ครั้งก็จะมีรอยแตกแบบเดิมขึ้นมาตลอดจนไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งเพราะเชื่อว่ามีผีสิงอยู่ซึ่งแพรก็มาขอกับผีหญิงสาวซึ่งผีเด็กสาวนั้นก็เป็นแฟนกับผีชายหนุ่มในห้องน้ำนั่นเองที่เธอกระโดดตึกตายก็เพราะเสียใจที่แฟนของเธอมาฆ่าตัวตายที่ห้องน้ำโดยที่เธอช่วยอะไรไม่ได้และนี่คือสาเหตุที่ผีชายหนุ่มในห้องน้ำต้องยอมแพ้โดยยอมให้มนต์ของผีหญิงสาวเป็นฝ่ายเหนือกว่าเพราะยังไงก็ต้องยอมให้แฟนเธอเนี่ยนะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ต้องตามหลังฉันเสมอไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกอิงได้ยินอย่างนั้นก็โมโหและทะเลาะด่าทอใส่แพรที่ก็ไม่ยอมแพ้โต้ตอบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันโดยที่มีคู่แฟนผีชายหนุ่มในห้องน้ำกับหญิงสาวกระโดดตึกมองดูอย่างเบื่อๆน้อยพูดมากจังนะยี่ปากปลาฮีน่าจืดเอ้ยยายหน้าจัดชอบแต่งหน้าล่อผู้ชายไม่สวยก็หัดแต่งตัวสิยะเป็นผู้หญิงแน่หรือเปล่าเนี่ยน้อยอย่างน้อยฉันก็ไม่เคยสอบแพ้หล่อนละกันเรียนเก่งแล้วไงเรื่องอื่นเธอเคยชนะฉันหรอยี่ขาหมูยี่ขาตะเกียบสิ่งลี้ลับที่มืดมนไม่ควรลองเพราะอยากรู้ถ้าอยากลองเพื่อสนุกใครจะมาว่าเพราะคุณอยากลองมันเองนี่นะ